รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตาเนเจอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาในรายการกินได้ก็กินนะคะทุกวันจันทร์ค่ะเวลาบ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint TV หมายเลข23แน่นอนค่ะคุณผู้ชมทุกสัปดาห์นานาจะมีเคล็ดลับงานครัวมาฝากคุณผู้ชมสัปดาห์นี้ก็เช่นกันค่ะหมูปิ้งเป็นหนึ่งในเมนูที่หลายๆคนบอกว่าโอ้โหเป็นขวัญใจมื้อเช้าเลยเพราะว่าอยู่ท้องอร่อยที่สำคัญเนี่ยนะคะสะดวกสบายในการรับประทานหยิบขึ้นมากินคู่กับข้าวเหนียวอยู่ได้จนถึงบ่ายวันนี้เราจะมาตีแผ่เคล็ดลับการทำหมูปิ้งฉบับหมูปิ้งกะทิสดของนานากันค่ะเจ้าหมูปิ้งเนี่ยคุณผู้ชมส่วนตัวหลายๆที่เนี่ยนะเขาก็บอกกันว่าเนื้อหมูส่วนที่เอามาทำหมูปิ้งได้อร่อยเนี่ยคือสันคอเพราะเจ้าสันคอเนี่ยคุณผู้ชมมีไขมันแทรกอยู่อ่ะนานาจะหั่นเจ้าสันคอเป็นเส้นแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะเอามาหมักกันเคล็ดลับการหมักของนานาเป็นหมักแบบ2ขั้นตอนขั้นตอนแรกเนี่ยนะคะเราจะเอาเจ้าหมูของเราเนี่ยสันคอที่หั่นเป็นเส้นแล้วใส่ลงไปในอ่างผสมจากนั้นนะเราจะเอาน้ำมันพืชใส่ลงไปแบบนี้และเกลือป่นเสริมไอโอดีนใส่ลงไปคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันจากนั้นพักไว้ค่ะเอาละตัวเครื่องปรุงกะทิสดของเราถ้าเราใส่ลงไปขยำกับหมูเนี่ยมันจะมีหลายส่วนที่ไม่เข้ากันเพราะฉะนั้นนานาแยกมาผสมแบบนี้ก่อนที่จะใส่หมูเอาละเราใช้น้ำตาลปี๊บใส่ลงไปซีอิ๊วขาวรากผักชีกระเทียมพริกไทยซอสหอยนางรมใส่ส่วนผสมตรงนี้เข้าไปด้วยกันแล้วก็คนจนกระทั่งน้ำตาลปี๊บละลายเข้ากันดีกับส่วนผสมทั้งหมดก่อนโอเคหลังจากละลายเข้ากันดีแล้วใส่กะทิสดเข้าไปค่ะคนให้เครื่องปรุงของเราเข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้นะคะจากนั้นเอาเจ้าหมูของเราเนี่ยที่หมักเกลือกับน้ำมันแล้วใส่ลงไปเลยค่ะคนส่วนผสมของหมูเราให้กระจายตัวนะให้กะทิแทรกเข้าไปอยู่ในเนื้อหมูของเราทุกชิ้นแบบนี้ถ้าคุณไม่มีเวลาเอาเจ้าหมูส่วนนี้หมักทิ้งไว้ในตู้เย็นครึ่งชั่วโมงแต่ถ้าคุณมีเวลาคุณสามารถหมักข้ามคืนได้เครื่องปรุงจะฉ่ำมากๆเลยค่ะหลังจากหมักเสร็จแล้วมั่นใจว่าหมูสูตรนี้จะนุ่มมากๆแต่เวลาเสียบไม้เขาเสียบกันยังไงให้มันดูชิ้นใหญ่น่ารับประทานเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันค่ะเราว่าใช้ได้แล้วล่ะเดี๋ยวเราจะเอาเจ้าหมูปิ้งของเราเนี่ยนะขึ้นมาเสิร์ฟเลยเสิร์ฟร้อนๆคุณจะทานคู่กับน้ำจิ้มแจ่วก็ได้โอ้โหหมูปิ้งกะทิสดเรียบร้อยแล้วตรงนี้หอมมากลองเอาสูตรของเราไปทำกันดูนะคะอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชรามรกตวันนี้เรามีเมนูกรานูล่ามาฝากกันค่ะวิธีทำใส่น้ำมันถั่วเหลืองกรามรกตลงในภาชนะตามด้วยอบเชยป่นเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำผึ้งกลิ่นวานิลาคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้
ใส่ข้าวโอ๊ตลงในภาชนะตามด้วยอัลมอนด์เม็ดมะม่วงหิมพานต์มะพร้าวคั่วป่นเมล็ดเจียเคล้าผสมให้เข้ากันใส่ส่วนผสมน้ำมันที่เตรียมไว้เคล้าผสมให้เข้ากันอีกครั้งเทใส่ถาดอบเกลี่ยให้ทั่วนำเข้าอบที่อุณหภูมิ250องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ15นาทีแล้วนำออกมาพักให้เย็นใส่ลูกเกดจากนั้นเคล้าผสมให้เข้ากันตักกราโนล่าใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะค่ะช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูหมูย่างเกาหลีมาฝากค่ะใส่สันคอหมูหั่นบางลงในภาชนะตามด้วยหอมหัวใหญ่หั่นเป็นเส้นและผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกาโลโบเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันพักไว้เทน้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่เนื้อหมูที่หมักไว้ลงย่างจนสุกตักใส่กระทะร้อนโรยด้วยงาขาวคั่วและต้นหอมซอยตกแต่งด้วยพริกชี้ฟ้าแกะสลักเป็นดอกไม้จัดรับประทานคู่กับผักสดและข้าวสวยพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูหมูย่างเกาหลีมีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ LINE @lobo Shopee Lazada JD Central และ www.lobo.co.th กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงหมูปิ้งของนานาเนี่ยอย่างที่บอกเราหั่นเป็นเส้นๆไว้แล้วสัดส่วนการใส่เนี่ยนะคะเราจะเอาเจ้ามันหมูเนี่ยใส่เอาไว้ล่างสุดเพื่อที่เวลาย่างเนี่ยนะคะมันของเราเนี่ยจะได้มีกลิ่นหอมๆแล้วเวลาใช้ด้วยความที่เราใช้สันคออยู่แล้วอะเจ้าสันคอของเราก็จะมีมันอยู่เลือกชิ้นที่มีเนื้อแล้วก็มีมันแทรกบ้างอันนี้ตามความชอบเลยบางคนก็บอกว่าชอบเนื้อล้วนบางคนก็บอกว่าชอบเนื้อติดมันเดี๋ยวเราจะเสียบจนกระทั่งเต็มไม้ก่อนแล้วเดี๋ยวมีอีกหนึ่งเคล็ดลับค่ะคุณผู้ชมหลังจากเสียบหมูปิ้งเสร็จแล้วคุณจะเห็นว่าเจ้าหมูของเราเนี่ยรุ่งริ่งแบบนี้ไม่น่ารับประทานสิ่งที่จะทำให้หมูของเราน่ารับประทานยิ่งขึ้นข้อที่หนึ่งคือรูดเนื้อสัตว์ของเราขึ้นมาให้ติดกันสาเหตุที่ให้ติดกันเพราะว่าเวลาสุกแล้วเนื้อสัตว์จะหดลงมาอีกจากที่ติดกันแบบนี้เขาจะมาพอดีอ่ะเดี๋ยวเราจะวางแบบนี้เอาไว้สัก 3-4 ไม้ก่อนรอเราสักครู่นะขั้นตอนต่อไปถ้าจะปิ้งเลยก็ได้หรือถ้าจะไม่ปิ้งเลยเนี่ยนะคะคุณเอาใส่ทัปเปอร์แวร์แช่เย็นไว้หรือแช่แข็งไว้จะรับประทานเมื่อไหร่ก็หยิบออกมาคลายเย็นแล้วก็นำขึ้นมาปิ้งก่อนปิ้งมีอีกหนึ่งเคล็ดลับทำไมตามร้านหมูปิ้งของเขาชิ้นใหญ่สวยน่ารับประทานนอกเหนือจากการเสียบแล้วการทับก็สำคัญอันนี้จากการไปสังเกตการร้านหมูปิ้งชื่อดังแถวบ้านนะเขาจะมีที่ทับเหมือนที่ทับกล้วยปิ้งน่ะแล้วก็มีถุงพลาสติกเขาจะเอาเจ้าหมูเนี่ยใส่ลงไปแบบนี้จากนั้นเนี่ยนะคะเขาก็ทับลงมาแบบนี้ก่อนย่างคุณดูสิจากไม้เท่านี้มันกลายเป็นไม้อย่างนี้ได้เลยอ่ะเนี่ยแบบนี้จากนั้นรูดออกจากถุงพลาสติกใช้มือตบนิดหน่อยแล้วก็ย่างได้เลยถ้าคุณทำทานเองขอบริมๆนิดหน่อยเนี่ยนานๆก็คิดว่าอย่าตัดออกเลยเสียดายของยังไงก็อร่อยเหมือนกันเริ่มมีควันแบบนี้เอามือแง้มๆดูแล้วอุ๊ยค่อนข้างโอเคนะเดี๋ยวเราจะพลิกด้านเขากันทะดาโอ้โหอีกด้านหนึ่งสุกก็สามารถยกขึ้นมาพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะ
เราว่าใช้ได้แล้วล่ะเดี๋ยวเราจะเอาเจ้าหมูปิ้งของเราเนี่ยนะขึ้นมาเสิร์ฟเลยเสิร์ฟร้อนๆคุณจะทานคู่กับน้ำจิ้มแจ่วก็ได้โอ้โหจ้าดาหมูปิ้งกะทิสดเรียบร้อยแล้วตรงนี้หอมมากอยากให้ครัวที่บ้านคุณหอมเหมือนกันจังลองเอาสูตรของเราไปทำกันดูนะคะปิ้งตรงนี้หอมมากอยากให้ครัวที่บ้านคุณผู้ชมหอมเหมือนกันลองเอาสูตรของเราไปทำกันดูนะคะรับรองความอร่อยเลยล่ะช่วงหน้าอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูบาร์บีคิวหมูหมักมาฝากอย่าลืมติดตามชมนะให้คุณผู้ชม3ไม้นะเดี๋ยวเหลือไว้ไม้เดียวเราจะไว้กินเองเอาไม้ไหนไม้นี้แล้วกันหมูชิ้นใหญ่ให้คุณผู้ชมปกติแล้วหมูชิ้นใหญ่เราจะเก็บไปกินเองนะคุณผู้ชมไม่เป็นไรให้คุณผู้ชมหมดก็ได้เห็นคุณผู้ชมมองแล้วใจหายอ่ะโอเคอีกหนึ่งไม้ค่ะยกไปเสิร์ฟเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วประทานร้อนๆค่ะวันนี้เรามีเมนูเมเปิ้ลช็อกโกแลตพุดดิ้งคีโตจากผลิตภัณฑ์ตราสีสันยืนหนึ่งเรื่องความอร่อยมาฝากค่ะวิธีทำใส่เมล็ดเจียลงในภาชนะตามด้วยน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นเมเปิลสูตรคีโตตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลดีต่อสุขภาพต่อด้วยใส่นมอัลมอนด์โกโก้ผงคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่วิปปิ้งครีมลงในภาชนะด้วยน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นเมเปิลสูตรคีโตตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลดีต่อสุขภาพตีผสมให้เข้ากันจนขึ้นฟูเตรียมไว้ตักส่วนผสมเมล็ดเจียลงในแก้วเสิร์ฟเรียงสตรอเบอรี่สไลด์รอบแก้วผสมครีมใส่จนเต็มตกแต่งด้วยสตรอเบอรี่สดพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามความอร่อยเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook สีสันโซนชุมชนคนรักสุขภาพข่าวดีสีสันแจกโค้ดส่วนลด50บาทเมื่อช็อปที่ Facebook และ LINE @สีสันตั้งแต่วันนี้ถึง31มกราคม2565ลดเค็มเลือกได้โครงการดีๆที่ทำให้คุณผู้ชมมีทางเลือกเพื่อสุขภาพมากขึ้นสามารถเลือกรับประทานอาหารเมนูลดเค็มได้ที่ร้านอาหารเมื่อต้องออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านและวันนี้เรามีร้านอาหารที่ผ่านการอบรมมาแนะนำกันค่ะนั่นก็คือร้านต้นกล้าฟ้าใสร้านตั้งอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และสาขาพุทธมณฑลสาย3สวัสดีค่ะดาวนะคะเภสัชกรหญิงจิตราวดีแห่งพลทารพค่ะจากร้านต้นก้าวฟ้าใสค่ะร้านต้นก้าวฟ้าใสนะคะเป็นร้านอาหารแพลนเบสนะคะเพื่อสุขภาพค่ะแล้วก็ทางร้านต้นก้าวฟ้าใสนะคะได้เข้าร่วมโครงการลดเค็มแล้วนะคะวันนี้มีเมนูลดเค็มมานำเสนอในวันนี้ด้วยค่ะเมนูแรกนะคะจะเป็นเมนูพะโล้ห้ากษัตริย์ค่ะพะโล้ของร้านเรานะคะก็มีสีดำเหมือนกันแต่ว่าเป็นสีดำที่เกิดจากน้ำหล่อฮังกวยนะคะผสมกับน้ำมะพร้าวอ่อนเมนูพะโล้ห้ากษัตริย์โดยปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่1863มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่685มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลงถึง 63% ค่ะสำหรับเมนูต่อไปนะคะจะเป็นเมนูเต้าหู้ซอสพะแนงนะคะเมนูนี้นะคะมีความกลมกล่อมแล้วก็รสชาตินะคะดีโดยที่ไม่ต้องมีโซเดียมสูงให้ไปโหลดตับโหลดไตเลยค่ะ
เมนูเต้าหู้ทอดราดซอสพะแนงโดยปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่1017มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่825มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 19% ใน1วันเราควรรับประทานโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเท่ากับเกลือ1ช้อนชาหรือน้ำปลา3ช้อนชารู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมลดเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะเพราะการบริโภคโซเดียมมากเกินไปอาจเสี่ยงโรคได้ค่ะการบริโภคโซเดียมที่มากเกินกว่าความจำเป็นของร่างกายนะคะก็จะนำไปสู่การเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะคะเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจโดยปัจจุบันนี้คนไทยเนี่ยบริโภคโซเดียมในปริมาณที่มากเกินกว่าความจำเป็นถึง2เท่านะคะหรืออยู่ที่ประมาณ 4,000 มิลลิกรัมนะคะดังนั้นเนี่ยก็อยากจะรณรงค์นะคะให้ทุกคนเนี่ยลดการบริโภคโซเดียมลงนะคะเพื่อที่จะลดอัตราการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเหล่านี้นะคะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิครูฟินอาจารย์ยิ่งศักดิ์3รสชาติอร่อยสั่งเลยที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีของปิ้งย่างมาฝากคุณผู้ชมนะครับรับรองต้องเป็นที่ถูกใจทุกคนแน่นอนกับเมนูบาร์บีคิวหมูหมักเริ่มต้นคุณผู้ชมหมูดีมีคุณภาพชิ้นเบลอไม่ใช่สไลด์บางบางหรือชิ้นใหญ่เชียวคุณผู้ชมเนี่ยใหญ่เชียวนะอันนี้ถือว่าเป็นสันคอหมูจะหมักให้อร่อยไม่ต้องซื้ออะไรมาใส่เยอะแยะสำอย่าง8อย่างใช้อย่างเดียวเลยคุณผู้ชมครับนี่ผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงตราโลโบเขาใช้หมักไก่ฉันจะหมักหมูหมักเนื้อก็เรื่องของฉันคุณผู้ชมนี่ไงแล้วเราก็ใส่ลงไปจะใส่น้ำไปสักนิดนึงเพื่อเครื่องเข้ากันก็ได้แต่เราว่าไม่จำเป็นเนี่ยคุณผู้ชมอย่างเนี้ยเห็นไหมเข้ากันดีแล้วมีเวลาทำแบบนี้หมักใส่ตู้เย็นได้ก่อนชั่วโมง2ชั่วโมงข้ามคืนได้ก็ยิ่งดีมันจะซึมเข้าเนื้อไม้เสียบคุณผู้ชมนี่ไม้ใหญ่เบ้อเร่อเลยนะคุณผู้ชมนะเริ่มต้นพริกฝรั่งสีเหลืองเอาลงไปก่อนสักแค่นี้พอจะได้มีไม้จับได้คุณผู้ชมใส่พริกฝรั่งเสร็จก็ใส่หมูจิ้มดีๆแล้วไม่ใช่ทะลุสองละเอาหอมใหญ่นะคะพยายามจับให้ดูแบบนี้เอียงๆหั่นให้ได้ไซส์ไม่ใช่ว่าอันนี้สุกหมดเลยหมูไม่สุกอยู่อย่างเดียวกำเวรคุณผู้ชมนะเห็นไหมคุณผู้ชมลักษณะได้แบบนี้พริกฝรั่งได้หมูอีกชิ้นหนึ่งนะคุณผู้ชมโอ้ยจุกคุณภาพเพียบหนึ่งไม้ให้หมูทั้ง3ชิ้นจะไปซื้อเขาให้หมูชิ้นเดียวนะเธอเนี่ยอย่างนี้นะสุดท้ายคุณผู้ชมสวยนะเห็นหรือเปล่าคุณผู้ชมวางไว้ก่อนอีกไม้หนึ่งนะคุณผู้ชมเริ่มต้นด้วยสับปะรดอันนี้จะเริ่มต้นด้วยสับปะรดเสร็จแล้วก็พริกฝรั่งแดงแล้วก็หอมใหญ่นี่อันนี้ก็สะอาดตาอีกแบบหนึ่งอ่ะเราลงมือย่างกันเลยนะครับเดี๋ยวเราต้องมีน้ำปรุงสำหรับพรมระหว่างย่างด้วยนะครับเอาล่ะคุณผู้ชมคะเราพร้อมแล้วที่จะปิ้งย่างเราก็วางซะในระหว่างที่เรารออยู่ให้ร้อนได้ที่เรามาทำน้ำปรุงสำหรับพรมทาทาเวลาย่างนะครับเครื่องปรุงที่ต้องใช้เรายังขาดรสเผ็ดเพราะว่าสไปซี่บิ๊กวิงนั้นกลมกล่อมพริกขี้หนูสวนแห้งคั่วแล้วก็ป่นซะเกลือป่นส่วนความหวานเราต้องการให้หวานกลมกล่อมเราก็ใช้นี่เลยคุณผู้ชมครับน้ำเชื่อมตรามิตรผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงมันจะหวานหวานน่ารับประทานนะคุณผู้ชมนะหวานอย่างเดียวไม่ได้บาร์บีคิวเราต้องครบรสอมเปรี้ยวนิดนึงน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสนะครับหอมหอมมันมันเวลาร้อนมีควันนิดๆโอ้ตายแล้วมันจะรุงชนะคุณผู้ชมอัมพวากะทิแท้ 100%
ขวดนี้คุณผู้ชมคงต้องไปหาซื้อแล้วแหละซุปเปอร์มาร์เก็ตอยู่นี่มีนะซอสกลิ่นควันตราโลโบทาไปแล้วนะเหมือนเข้าตู้สโมกเลยใส่ไปนะคุณผู้ชมมันจะหอมเป็นแบบเหมือนเราใช้ไม้ลมควันเลยคุณผู้ชมหอมมากคนทุกอย่างให้เข้ากันกลิ่นแบบลมควันเชียวคุณผู้ชมนี่ฉันเปิดร้านได้เลยนะเนี่ยนะเดี๋ยวใครช่วยรีวิวให้หน่อยอร่อยค่ะคิมแล้วร้านแม่ยิ่งบาร์บีคิวรอสักครู่หนึ่งบาร์บีคิวจ้าบาร์บีคิวร้อนๆค่ะบาร์บีคิวร้อนๆค่ะหมูไก่เนื้อซีฟู้ดมีหมดค่ะไม้ละ20ค่ะ3ไม้50รอสักครู่ลูกเต้ายืนคอยแน่นอนครับคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับยังไม่ทันจะสุกข้างนี้เราก็พรมก่อนเพื่อให้ข้างนี้โดนซอสรอสักครู่นะคุณผู้ชมเอาไม้นี้วางเลยคุณผู้ชมร้อนๆไม้นี้ให้คุณผู้ชมก่อนเลยให้คุณผู้ชม3ไม้นะเดี๋ยวเหลือไว้ไม้เดียวเราจะไว้กินเองเอาไม้ไหนไม้นี้แล้วกันหมูชิ้นใหญ่ให้คุณผู้ชมปกติแล้วหมูชิ้นใหญ่เราจะเก็บไว้กินเองนะอ่ะคุณผู้ชมไม่เป็นไรอ่ะให้คุณผู้ชมหมดก็ได้เห็นคุณผู้ชมมองแล้วใจหายอ่ะโอเคอีกหนึ่งไม้ค่ะยกไปเสิร์ฟเลยนะคะคุณผู้ชมรับประทานร้อนๆค่ะสำหรับดีๆแบบนี้นำมาฝากคุณผู้ชมให้มีความสุขกันที่บ้านนะครับติดตามชมได้ทุกวันจันทร์บ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23กับรายการกินได้ก็กินนะครับซึ่งวันนี้หมดเวลาแล้วอย่าลืมสัปดาห์หน้าเราเจอกันนะครับสวัสดีครับวันนี้นานาเอาสูตรข้าวมันไก่ที่ทำข้าวมันแบบง่ายๆมานำเสนอกันค่ะตักข้าวของเราใส่หม้อหุงข้าวค่ะมันไก่กระเทียมขิงใส่ลงไปเลยช่ำมากเดี๋ยวจัดลงจานเสิร์ฟกันเลยนะคะคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีอาหารสุขภาพมาฝากคุณผู้ชมนั่นก็คือสตูไก่นะครับโอ้ยน่ารับประทานมากเนี่ยไม่ต้องทานข้าวเลยแค่นี้ก็อิ่มจุกแล้วล่ะคุณผู้ชมกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ